ใจบิวภูริพลขึ้นชั้นระดับโลกแน่ร่างกายไม่ต่างนักวิ่งชั้นนำตอนอายุ18เท่ากันอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่10สิงหาคม2567 21:13 น.หลังจากที่บิวภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยสร้างชื่อด้วยการผ่านเข้าถึงรอบรองโอลิมปิก2024แม้จะไม่ได้เข้ารอบชิงแต่ก็เป็นผลงานที่น่าจับตามองสำหรับเนื่องจากเป็นนักวิ่งที่อายุน้อยที่สุดในรอบรองในวันแค่18ปีล่าสุดนายเอกวิทย์แสวงผลผู้ฝึกสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยเผยว่าตอนนี้บิวภูริพลกลับมาเริ่มซ้อมแล้วเพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันกรีฑาเยาวชนรุ่นอายุ20ปีชิงแชมป์โลกที่ประเทศเปรูจะเป็นปีสุดท้ายในรุ่นอายุนี้แล้วในประเภท100เมตร200เมตรและ4คูณ100เมตรซึ่งเราจะดูความเหมาะสมและสภาพร่างกายของภูริพลอีกครั้งว่าพร้อมลงทั้ง3รายการหรือไม่โดยในเยาวชนชิงแชมป์โลกหนก่อนที่โคลัมเบียเพื่อนร่วมรุ่นอย่างเลซิเลเตโบโก้ลมกรดจากบอตสวานั้นก้าวขึ้นไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิก200เมตรได้แล้วนั้นส่วนตัวเชื่อว่าบิวภูริพลมีศักยภาพไม่แพ้กันเพียงแต่ต้องได้รับการพัฒนาและการผลักดันจากหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมจะในหรือต่างประเทศก็ได้ภายใต้ผู้เชี่ยวชาญที่ดีเนื่องจากหากดูสรีระร่างกายกล้ามเนื้อภูริพลตอนนี้อายุแค่18ปีร่างกายก็ไม่ได้ต่างจากพวกนักวิ่งระดับท็อปของโลกตอนอายุ18ปีเหมือนกันอย่างโอบลิกเซวิลโนอาไลหากดูภาพตอนอายุ18ปีก็ตัวเท่านี้100เมตรในโอลิมปิกเกมไม่ใช่กีฬาสำหรับเยาวชนภูริพลมาถึงระดับนี้ได้ถือว่าเก่งมากแล้วนักวิ่งระดับโลกจะพีคตอนอายุ26ปีขอให้ใจเย็นค่อยๆดูพัฒนาการของภูริพลตอนนี้อายุ18ปีเขายังมีเวลาอีกอย่างน้อย8ปีอยากให้ช่วยกันให้กำลังใจและผลักดันภูริพลกันต่อไป ทะลุ20ล้านแน่สิริกัญญาหายเหนื่อยตั้งพักได้เพิ่งครบ24ชั่วโมงแห่สมัครบริจาคล้นหลามการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 20:49 น.สิริกัญญาหายเหนื่อยตั้งพักประชาชนได้เพิ่งครบ24ชั่วโมงมีผู้คนมาสมัครสมาชิกให้กำลังใจรวมถึงการบริจาคที่ล้นหลามลั่นยอดบริจาคทะลุ20ล้านแน่หวังยอดสมัครสมาชิกถึงแสนวันที่10สิงหาคม2567ที่สเตเดียมวันกทม.ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศพักประชาชนเปิดรับสมัครสมาชิกแบบออนไซต์รวมถึงเปิดรับเงินบริจาคสนับสนุนพักตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 20.00 น.โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีส.ส.และคณะกรรมการบริหารพรรคเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอาทินายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อนายพริษฐ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อนายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.กทม.นายปิยรัตน์จงเทพส.ส.กทม.นายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์กรรมการบริหารพรรคด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อกล่าวว่าหลังเห็นยอดบริจาคตนรู้สึกหายเหนื่อยหมดห่วงเมื่อเพราะว่าตั้งพรรคได้เพิ่งครบ24ชั่วโมงแต่ว่ามีผู้คนมาสมัครสมาชิกให้กำลังใจรวมถึงการบริจาคที่ล้นหลามก็เราก็มั่นใจแล้วล่ะว่าแรงสนับสนุนพวกเราจากที่ยังเป็นพรรคก้าวไกลยังคงติดตามต่อเนื่องมาสนับสนุนเราที่พรรคประชาชนนางสาวสิริกัญญากล่าวต่ออีกว่าเราก็ขอบคุณทุกท่านที่วันนี้ได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้มาสบตาจับมือส่งกำลังใจกันมันมีความหมายมากๆสำหรับทั้งตัวใหม่เองและก็สำหรับพรรคประชาชนวันนี้20ล้านบาทเนี่ยแตะแน่ๆแล้วเดี๋ยวเรารอลุ้นกันต่อว่ายอดบริจาคจะไปจบที่เท่าไหร่ยอดการสมัครสมาชิกตอนนี้อยู่ที่
30,000 กว่ารายชื่อแล้วเหลืออีกแค่ 70,000 ก็จะครบตามเราเคยมีสมาชิกพรรคสมัยพรรคก้าวไกลอ่านข่าวท่อขอคนตัดสินก้าวไกลดูยอดบริจาคสมาชิกแต่ไม่อยากเอ่ยถึงเพราะเป็นเสนียดอ่านข่าวสิริกัญญาลั่นเสนอเองเท่งณัฐพงษ์นั่งหัวหน้าพรรคประชาชนปัดดีลลับเลี่ยงชนอิงเพชรพุ่มพวงสงสัยแม่พึ่งร้องเพลงยังไงทำไมไม่ถึงบุกพ่อไกรสอนมาเฉลยเองบันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 14:24 นเพชรพุ่มพวงถึงกับสงสัยแม่พึ่งพุ่มพวงร้องเพลงยังไงทำไมไม่ส่วนตัวถึงบุกขนาดนี้พ่อไกรสอนมาเฉลยเองรู้คำตอบแล้วมีอึ้งยังคงรักและคิดถึงคุณแม่ผู้อยู่เสมอสำหรับเพชรภควัฒน์ลีลาเมคินหรือเพชรพุ่มพวงลูกชายของราชินีลูกทุ่งพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ล่าสุดลูกชายเพชรพุ่มพวงได้ย้อนรำลึกถึงความหลังกับคุณพ่อไกรสอนแสงอนันต์พร้อมถามคุณพ่อว่าทำไมไหมคุณแม่จึงบุบขนาดนั้นแถมมีรอยลิปสติกติดอยู่ที่หัวไหมงานนี้พ่อไกรสอนได้เฉลยให้ฟังว่าเนื่องจากเมื่อก่อนจะมีแฟนเพลงบางท่านที่อยากจับหรือดึงตัวแม่พึ่งด้วยความหมั่นเคี้ยวและอยากใกล้ชิดพอจังหวะที่ดึงจะทำให้ตัวเธอเซเป็นสาเหตุที่หัวไม้อาจไปฟาดกับหัวของแฟนเพลงบางท่านที่ดึงบ้างไม่รู้ว่าผ่านศีรษะใครมาบ้างทำเอาแฟนๆของครอบครัวพุ่มพวงคอมเมนต์กันยกใหญ่อาทิปาพูดถึงมาม้าแล้วตาเป็นประกายเลยนะคะน่ารักจังรักป้ารักน้องเพชรนะคะชอบมากค่ะทำคลิปของคุณพุ่มพวงมาให้ชมเรื่อยไปนะคะขอบคุณพุ่มพวงมากมากค่ะชอบเพลงที่คุณพุ่มพวงร้องมากมากค่ะเธอคือราชินีในดวงใจจริงๆถือว่าจับไม้ได้ถูกต้องเลยจับแบบนี้ได้เสียงร้องคุณภาพคนคุมเสียงทำงานไม่เหนื่อยนักร้องสมัยใหม่กำหัวไม้สัดเสียงอู้อี้พระเอกในดวงใจฉันราชินีลูกทุ่งที่รักที่สุดน้องเพชรหล่อและน่ารักค่ะที่มาติ๊กต็อกเพชรภูมิปวง